สวัสดีครับเจอกับเราที่โรงเรียน EAC กับผมอาจารย์เจริชเซนนะครับวันนี้สอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆที่ไม่ยากนะครับไม่ต้องเข็ดมากใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยคำถามแรกที่เรียนทุกที่ในภาษาอื่นคือ Hi how are you Hi how are you แล้วชอบตอบว่ายังไง I'm fine thank you and you I'm fine thank you and youI'm good. โอเคใช้ได้แต่มันเก่ามากแล้วนะครับสามารถเลือกคำอื่นได้เลยและสามารถถามแตกต่างจากนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ Hi how are you Hi how are you ตลอดแบบนี้ก็ได้นะครับมีทางเลือกนะครับแค่คุณระบายก่อนนะครับ Hi how are you feeling How are you feeling ตอบว่า I'm feeling happy หรือHow do you feel? How do you feel? I feel happy. คำตอบง่ายมาก I'm feeling กับ I feel แต่เพื่อนเราบางคนผสมนะครับเขาชอบผสมแบบ How do you feeling? How are you feel? How are you feel? เป็นครึ่งของหนึ่งคำถามกับครึ่งของหนึ่งคำถามแล้วก็ผสมแต่ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องนะครับและตอบว่าอะไรI'm fine, thank you, and you. I'm fine, thank you, and you. โอ้เบื่อแล้วคิดถึงเรื่องใหม่ก็ได้ปัจจุบันนี้เห็นว่าส่วนใหญ่เราชอบสื่อสารทางมือถือจากโซเชียลมีเดียกับ texting กับ messaging และเราเริ่มชอบใช้ emoji มากขึ้นซึ่งวันนี้เราจะดู emoji สัก 4-5 รูปนะครับแล้วดูว่าภาษาอังกฤษจะพูดยังไงคลาสสิกง่ายมากใช่ไหมครับ happy I'm happy how are you feeling I'm feeling happy how do you feel I feel happy easy แต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขใช่ไหม happy ถ้ามากกว่านั้นถ้ามีความสุขมาก I'm awesome I'm excited I'm overjoyed that's awesomeAwesome, excited, overjoyed. How do you feel? I feel awesome. Oh, นี่ง่ายๆใช่ไหม Angry, I'm angry. ใช่ angry. แต่บางครั้งนะครับ angry แปลว่าโกรธใช่ไหมโกรธแต่ถ้า angry มากเลยถ้าโกรธมาก can you say super angry? ไม่ได้มันไม่ไหวI'm furious. โกรธมาก I'm furious. และนี่ล่ะ How do you feel? I feel bored. I'm feeling bored. Bored. Not, ไม่ใช่ boring. ไม่ใช่ boring นะ How do you feel? I feel boring.Boring แปลว่าน่าเบื่อ I feel boring ฉันรู้สึกน่าเบื่อไม่ได้ Are you boring? คุณน่าเบื่อไหมไม่ใช่ Are you bored? คุณเบื่อไหม Are you bored? I am bored ไม่ใช่ boring นะครับ And งุนงิดใช่ไหมครับงุนงิด I feel frustrated I amFrustrated ถ้าไปสนามบินใช่ไหมครับแล้วก็มีราชาเยอะแล้วก็ข่าวแถวต้องนี่แล้วก็ต้องรับกระเป๋าแล้วก็เดินทางเยอะแล้วก็งุนงิดมากแบบ frustrated แต่วันนี้นะครับไม่ต้องรู้สึก frustrated กับภาษาอังกฤษนะครับต้องรู้สึก awesome นะครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ